ทางกระทรวงวัฒน,นธรรมรจัดแสดงนิทรศการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่9วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2565ครับ 65, รบ,บริเวณท้องสนามหลวง นายอิทธิพลคุณปลื้มรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหามิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม25๕5ครับกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรณนธิคุณและเทิดพระเกียรติณบริเวณท้องสนามหลวงระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการครับ แสดงพระราชประวัติและพระอัจฉริยภาพจะทําหนังสือพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชกรีวงศ์สิบรัชกาลฉบับการ์ตูนวิดิทัศน์เรื่องแอนิเมชั่นชุดสาพระราชาพระญาแห่งแผ่นดินน้อมราลึกในพระมหากรธิคุณครับการแสดงดนตรีสากลบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์นิทรรศการสาเนาภาพฝีพระหัตตบิดิทัศน์เรื่องอักขระศิลปินโครงการสามทศวรรษและพระอัจฉริยภาพ9ก้าด้านกิจกรรมทำภาพ พิมพ์ซิลสกรีนภาพอักขระศิลปินบูเสซยืดและกระบาผ้าเพื่อมองให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมการวาดภาพเหมือนให้กับประชาชนโดยนักศึกษาคณะศิลปะวิจิตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปครับนอกจากนี้ครับทางกรมการศาสนายัางร่วมกับองค์กรเครือข่าย5้าศาสนาจัดก,กิจกรรมถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีพิธีทำบุญตักบาทโครงการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถาวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดพระราม9ก้าการจานาพิเศษและสำหรับในทั่วประเทศครับมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาทพิธีบำเพ็ญกุศลปฏิบัติธรรมพิธีจุดเทียนน้อรมรำลึกขณะที่ศาสนาคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกค,ครับจะมีการประกอบพิธีสาสนสถานของแต่ละาศาสนากิจกรรมจิตอาสาและก็บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถาวายพระราชกุศลครับ